สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Mitsubishi Lancer Sedia นะฮะมาด้วยอาการกระจกมองข้างพับไม่ได้นะครับสำหรับตัวนี้นี่ฮะกระจกมองข้างตัวนี้พับไม่ได้ตอนนี้เราแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับข้างซ้ายนะฮะพับไม่ได้ตอนนี้ข้างซ้ายกลับมาใช้งานได้แล้วฮะเปิดครับครับโอเคนะฮะพับนี่ครับพับได้กลางได้ครับเรียบร้อยเลยใช้งานได้ปกตินะฮะตอนนี้ใน Mitsubishi Sedia ฮะสำหรับพี่น้องท่านใดนะใช้รถ Mitsubishi อยู่เจอการกระจกมองข้างพับไม่ได้แบบนี้สอบถามเพิ่มเติมในช่อง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะฮะโทรได้ที่เบอร์0819537181นะฮะเรารับซ่อมนะครับกระจกมองข้างพับไม่ได้ทุกประการครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ